พร้อมหรือเปล่าที่จะหลุดไปจากตลาดแรงงานจริงๆเพราะว่าการที่จะออกไปเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปเปิดบริษัทธุรกิจตัวเองหรือว่าการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เราอยู่เนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหลับตาแล้วเกิดขึ้นได้มันต้องมีสกิลเซตมีการเตรียมพร้อมที่ผ่านมาอยากจะเรียนถามพี่เจี๊ยบหน่อยครับว่าในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่เจี๊ยบเรามีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นหลายคำมากเลยครับพี่เจี๊ยบไม่ว่าจะเป็น burn out quiet quitting นะครับนะหรือว่า get resignation นะครับเนาะพี่เจี๊ยบมีมุมมองความคิดเห็นกับคำศัพท์เหล่านี้ยังไงบ้างครับมีความเป็นห่วงค่ะครับว่ามันจะสะกดจิตคนทำงานให้เข้าใจผิดครับอย่างแรกเลยเนี่ยค่ะมันเป็นการทับถมและเป็นการสร้างว่าตอนเนี้ยมันคือคลื่นที่กำลังถาโถมเข้ามาหาเราต้องกลับไปถามก่อนว่าข้อ1วันนี้ค่ะตัวเองเนี่ยค่ะมีศักยภาพที่จะเดินไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าพอมันเหนื่อยมากๆอะค่ะบางทีเราแยกไม่ออกเราเลยนึกว่าเราเบิร์นเอาท์แต่จริงๆแล้วที่เราเบิร์นเอาท์เพราะว่าเราไม่มีแต้มต่อที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอันที่สองคือพร้อมหรือเปล่าที่จะหลุดไปจากตลาดแรงงานจริงๆเพราะว่าการที่จะออกไปเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปเปิดบริษัทธุรกิจตัวเองหรือว่าการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เราอยู่เนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหลับตาแล้วเกิดขึ้นได้มันต้องมีสกิลเซตมีการเตรียมพร้อมที่ผ่านมาเหมือนสมัยนึงที่เรามีต้มยำกุ้งและทุกคนก็อยากเปิดร้านกาแฟหมดเลยแต่เราไม่รู้จักกาแฟจริงหรอกว่ากาแฟเป็นยังไงเราชอบกินอย่างเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราบอกว่าต้องถามตัวเองดีๆว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันมาสะกดจิตและทำให้ความอดทนของเราต่ำลงหรือเปล่าอันที่สองคือหลังจากที่โลกเนี่ยค่ะมันเจอคริสิสเนี่ยบริบทของสกิลเซ็ตต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ Great Resignation ครับแต่เป็น Great Layoff Great Layoff เพราะว่าเราจะเจอคนที่ไม่มีทักษะแล้วไปข้างหน้าไม่ได้เราจะเจอการที่องค์กรต้องหดตัวลงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยค่ะมีความคล่องตัวในการเดินไปข้างหน้าได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ Great Layoff ที่กำลังจะมาเนี่ยค่ะพี่ว่ามันน่ากลัวกว่า Great Resignation แล้วเมื่อนั้นเนี่ยค่ะถ้ามันบรรจุเวลามันประจบกันจริงๆเราออกไปเราหลุดไปจากตลาดที่เราเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วทักษะเราก็หยุดการพัฒนาแต่เราอยากกลับมาดิมกลับไม่ได้นะเจอสถานการณ์เกรดเลย์ออฟพอดีเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอยากให้คนที่อยู่ในวังวนของการที่ตัดสินใจนะคะบางคนก็มีสิทธิ์นะคะถ้าเขามีความพร้อมมีตัวช้อยส์ให้เลือกแต่ว่าถ้าวันนี้ค่ะเรายังไม่แน่ใจตรงนั้นนะคะต้องอย่าไปทำให้คำศัพท์เหล่านี้ค่ะกลับมาบังคับจิตใจของเราให้เราตัดสินใจเปลี่ยนผ่านโดยที่ตัวเรายังไม่มีแผนรองรับที่ดีโอ้โหอันนี้ดีมากเลยครับผมจับคีย์เวิร์ดว่าอันที่หนึ่งอย่าเขาเรียกว่าอย่าเอาคำศัพท์เหล่านี้ครับมาทำให้เราแบบว่าลดความอดทนของคนเราแน่นอนว่าในภาวะที่เจอวิกฤตเนี่ยทุกองค์กรหรือหลายๆแผนกเนี่ยก็มีได้รับเพรสเชอร์เพิ่มนะครับเนาะฉะนั้นถ้าเราแบบพัฒนาเต็มที่แล้วนะครับก็คิดอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่สองคือเรามีการเตรียมความพร้อมแล้วหรือยังนะครับว่าแน่นอนว่าเราทุกคนก็มีอิสระในการเลือกทิศทางของชีวิตของเราแต่ถ้าบางคนก็เตรียมความพร้อมไม่ดีการออกไปเป็นผู้ประกอบการก็อาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับนะแต่ถ้าเตรียมความพร้อมไม่ดีการหลุดออกไปครั้งนี้การกลับมาอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเราอะค่ะครับบริบทสังคมแล้วก็ความต้องการของโลกที่เปลี่ยนไปอะค่ะมันก็จะแนกคนออกเป็น2กองอยู่ละกองนึงคือไปได้กับกองนึงที่ไปไม่ได้วันนี้เนี่ยค่ะต้องตระหนักดีๆแล้วก็ไตร่ตรองดีๆว่าตัวเราเองเนี่ยจะเป็นอยู่คนที่ไปอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนโอ้เยี่ยมเลยครับ